พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบานเตะซิ่งขันทานหองประธานประเทศหัวหน้าอนุกรรมการกะเกียมเฉลิมฉลองวันสำคัญของพรรคของชาติประจำปี2020วันที่12พฤศจิกายน2020อยู่ที่เดินลานซางสเตเดียมบ้านหนองไห่เมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบานเตะซิ่งขันผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหองประธานประเทศหัวหน้าอนุกรรมการกัดเกียมเฉลิมฉลองวันสำคัญของพรรคของชาติประจำปี2020โดยการเข้าร่วมของท่านอารุณสายสุนราชกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเศร้านงประชาชนปฏิวัติลาวมีบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีคณะพรรคกระทรวงองค์การประธานศูนย์กีฬาครบวงจรลานซางคณะเลขาธิการศูนย์กลางเศร้านงประชาชนปฏิวัติลาวหัวหน้าองค์การหัวหน้ากลมห้องหัวหน้ากลมของศูนย์กลางเศร้านมประชาชนปฏิบัติลาวสหายเลขาห้องเลขาคณะเศร้านมจากบรรดากระทรวงองค์การและนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งหน้าจากสหพันธ์บาดเตะแห่งชาติสหพันธ์บาดเตะนครหลวงเวียงจันทน์กรรมการตัดสินพนักงานทัวร์ศูนย์กลางเศร้านมประชาชนปฏิบัติลาวนักกีฬาบรรดากองเสียพร้อมด้วยสมาชิกเศร้านมบรรดาบริษัทห่างฮานผู้อุปถัมภ์และสื่อมวลชนเข้าร่วมท่านบุญตาเทพวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานเศร้านมประชาชนปฏิวัติลาวได้กล่าวว่าการจัดการการแข่งขันกีฬาบานเตะซิ่งขันผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหองประธานประเทศหัวหน้าอนุกรรมการกัดเกี่ยมเฉลิมฉลองวันสำคัญของพรรคของชาติประจำปี2020ภายใต้หัวข้อก้อนกำลังมหาสามัคคีเศร้านมลาวเป็นแขนขวาของพรรคเป็นกระดูกสันหลังของชาติเกียมพร้อมรับไส้ประชาชนอย่างสุดใจเพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนับรับตอนและเฉลิมฉลองวันศาสตร์ที่2ธันวาคมครบ45ปีก็คือวันที่2ธันวาปี1975ถึงวันที่2ธันวาปี2020วันคล้ายวันเกิดของประธานไก่สอนพรหมวิหารครบ100ปีก็คือวันที่13ธันวาปี1920ถึงวันที่13ธันวา2020วันสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีที่จะมาถึงในโมโมนี้นอกนั้นยังเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคและกองประชุมใหญ่ผู้แทนเศร้านุ่มทั่วประเทศครั้งที่8ให้เป็นขบวนการฟุดฟื้นกว้างขวางและเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีระหว่างคณะพรรคคณะเศร้านุ่มและสมาชิกเศร้านุ่มประดากระทรวงองค์การนครหลวงเวียงจันทน์และมวลชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาบานเตะให้มีประสิทธิภาพอย่างกว้างขวางและมีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง